ประเพณีลอยกระทงค่ะก็ยังคงเป็นประเพณีที่หลายคนนั้นให้ความสำคัญและก็ร่วมกันสืบสานนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงค่ะก็ได้มีการไปร่วมการกันอย่างหนาตานะคะมีทั้งไปเป็นคู่ไปเป็นแก๊งเพื่อนนะคะแล้วก็ไปกับครอบครัวไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีใครกันบ้างค่ะค่ะนี่นะคะอย่างนี่นะคะก็เป็นคู่รักหวานแหววนะคะก็คือก๊อฟพิชยะค่ะกับขวัญอุษามณีนะคะก็ได้ควงคู่กันร่วมลอยกระทงสีชมพูค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามันใหญ่มากจริงๆโดยก๊อฟนะคะก็ได้ขึ้นแคปชั่นค่ะว่าก่อนบินไปทำงานขอลอยกระทงหน่อยขอขมาพระแม่คงคาค่ะขอให้สิ่งไม่ดีลอยทิ้งไปกับสายน้ำขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาครอบครัวหนูนะคะก็มีการแอดไปถึงขวัญอุษามณีด้วยนะคะนะคะไปต่อกันที่คู่รักใกล้ที่จะแต่งงานกันแล้วค่ะอย่างดีเจเพชรจ้านะคะแล้วก็สาวนิวเคลียร์ด้วยที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ได้ลอยกระทงในสระน้ำพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าลอยกระทงอยู่ที่บ้านก็ได้อุ้ยแต่ความหวานเนาะไปต่อกันที่ครอบครัวดีนนะคะอย่างคุณแม่คนสวยค่ะลิเดียนะคะที่ควงคู่มากับแมทธิวค่ะรวมไปถึงเจ้าตัวน้อยน้องดีแลนด้วยนะเป็นภาพครอบครัวที่ดูแล้วเนี่ยอบอุ่นจริงๆเลยค่ะส่วนครอบครัวต่อไปนะคะต้องบอกว่าครอบครัวนี้นะคะอบอุ่นมากๆเหมือนกันสำหรับครอบครัวของสาวทาทายังที่เธอได้ขึ้นแคปชั่นว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกนะคะที่ลอยกระทง3คนพ่อแม่ลูกเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะน้องตัวน้อยเนี่ยยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะที่คนไทยให้ความสำคัญและก็สืบสานกันมาอย่างยาวนานจริงๆนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ทั้งคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นเพื่อนฝูงได้มาพบเจอกันนะคะแล้วก็ได้ทำสิ่งดีๆร่วมกันนะคะ